รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จากเวทีมวยเทนไฟเทนคุณผู้ชมครับรูปหล่อสูงยาวเข่าดีลูกครึ่งด้วยคุณผู้ชมครับน้องโดมเป็ดทำลงชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเธอเป็นลูกครึ่งประเทศอะไรครึ่งบนหรือครึ่งล่างประเทศออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียใช่ไทยกับออสนะครับออสไทยกับออสนี่ก็อยู่ประเทศออสมานานมากเลยโอ้ใช่อยู่ที่เผาเพิร์ดอยู่ทางใต้เพิร์ดโอเควันนี้น้องโดมของเราจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กินกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดสามมะไปดูกติกาเลยครับกันนะผัดสามมะผัดสามมะผัดไทยป่ะต่อเลยนะครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10 นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งมีเวลาให้น้องโดมแค่10 นาทีกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดสามมะจะมะอะไรบ้างมะละกออ๋อโอ้ยลูกไหนอันไหนอันไหนอ่ะมะละกออันไหนนี่ครับอ่าใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มะละกออันนี้มะมะมะเขือมะเขือนุ๊กทำไมต้องอันนี้มะละกอแน่นอนเลยใช่เพราะว่าทำส้มตำใช่ไหมใช่ใหญ่มากเลยนะนี่ยังลูกเล็กนะอ๋อที่อาจารย์มีใหญ่กว่านี้อีกน่ากลัวเลยแหละไม่สู้ดีกว่าไม่สู้ดีกว่าไม่สู้ดีกว่าโอเคน้องดอมเลือกเลยจะใส่มะอะไรบ้าง3 อย่างเดี๋ยวอันมะละกอดีกว่าอ่ะมะละกอ1 อย่างแล้วอ่ะแล้วอะไรอีกเลือกอะไรอีกทำไมเธอไม่ใส่มะละแม่นี่น่ะก็เอาแม่ได้แม่ได้เธอรู้ไหมมันเป็นยังไงเพราะว่าเนื้อมันอ่ะมันสรรพคุณดีนะมันเป็นยาลองชิมสิกินได้ไม่กล้านะทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะมันไม่อร่อยม้าม้านี้ไม่เอาใช่ไหมอันนั้นไม่ต้องเอานั้นเอามาเอาอันนี้คืออันนี้ไม่เอาแต่เอาอันนี้ก็ดีกว่าไม่รู้ระวังมือนะใส่ม้าแรกลงไปเราเรียกว่ามะละอาจารย์หั่นให้ไหมได้พระสงสารจงเราเธอจะใส่มะละใช่ไหมอันนี้3อย่างนี้จะเลือกเอาอะไรนี่ผมรู้สุดลายมันนะมะอะไรมะนาวนะมะนาวแล้วเนี้ยมะนาวหิวเขียวอันนั้นมะนาวหมดอายุไม่มะกรูดอ๋อมะกรูดมะขามมะขามไม่มีมะนาวหมดอายุหรอกแล้วก็โอเคพอไหมพอนะครับแล้วเอาอะไรอีกเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าถ้าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยโอเคโอเคระวังมือนะระวังมือนี่ได้ปะได้โอ้เก่งจังเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อเราไปเนื้อดีกว่าเราใส่นี่อะไรซีอิ๊วซีอิ๊วขาวครับเราใส่ซีอิ๊วขาวไม่ขาวซีอิ๊วดำชอบเรียกว่าซีอิ๊วดำไกด์ไลน์ก็ต้องอย่างเงี้ยชื่อสามมะไงก็ต้องมีมะ3 อย่างนี่ก็ใส่มะเขือก็ได้มะเขือนี่ไง
มะเขือก็ผัดได้มันทำยังไงก็หั่นผัดลงไปเปิดได้ป่ะเปิดได้เปล่าคือยังไงหั่นน่ะเหรออ๋อนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนื้อข้างในก็กินได้ละข้างในอันนี้ไม่กินได้หมดเลยทั้งลูกเลยหั่นเล็กๆแล้วก็ผัดได้เลยไม่ได้นะได้ดูบอกว่ากินหมดได้ใช่ไหมใช่นี่ไงหมายความว่ากินได้ทั้งลูกนี้เลยหั่นแบบนี้แล้วก็ใส่ไปก็กินได้นี่ไงเนี่ยอย่างเงี้ยกินอร่อยจะตายนะอร่อยอร่อยนะไม่กล้ากินเลยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยนะถ้าจะหลอกทำไมเห็นมั้ยว้าวกินได้ก็โอเคนะก็โอเคเอาแบบแบบโอเคเอาผัดได้แล้วนานมากกระทะไหม้อันนี้ดีกว่าระวังโดมไม่รู้จะทำอะไรแต่โดมลงใส่ละทำเนื้อเป็นสเต็กเลยเหรออันนี้ดีกว่าเอาสเต็กดีกว่าเวลาดมคุยอะไรกับใครดมเวียนหัวไหมนิดหน่อยนะครับอาจารย์คุยด้วยอาจารย์ก็ยังเวียนหัวเลยภาษาไทยอาจารย์ไม่ค่อยเก่งอ่ะอ๋อจริงเหรอคิดภาษาอะไรเพราะอาจารย์อยู่ต่างประเทศว้าวต่างประเทศชูชีออส Can you speak English Of course ว้าว Yeah ปีหน้าปรุงรสจับโอ้ยได้อันนี้ได้ทำไมไม่บอกมานานแล้วก่อนนะชื่อภาษาไทยว่าอะไรไม่รู้แต่ภาษาอังกฤษอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวลองบีนไหมอ๋อใช่อ้าวน้ำมันน่ะมีอ้าวน้ำมันก็อยู่นี่ไงใส่น้ำมันได้ปะโอ้กลิ่นหอมน่ากินนะนี่กว่าอะไรอีกมันอาจจะไม่อร่อยแต่ถ้าใส่นี้ใส่เกลือลงไปก็อร่อยทุกอย่างเลยเหรอใช่ทำทุกอย่างเลยแล้วก็เอาเกลืออีกแล้วเหรออันนี้เลยผมมีไอเดียแล้วไอเดียอีกคือจะชิมก่อนไหมยูชิมก่อนได้ไหมยูชิมเซ่กับภาพไปมือยูต้องชิมเองเซ่ลองเนื้อใส่จานนะจ๊ะลงจานเลยลงจานเลยนะฮะโอ้ looks nice ว้าวโอ้ตายแล้ว ผมทำดีที่สุดนะครับฉันว่าเชฟระดับโลกนะกอร์ดอนแรมเซย์หรือมาทาชวดหรือใครต่อใครต้องมาเชิญอยู่ไปแน่เลยอะไปออกรายการคุกกิ้งโชว์โอเคใช่ไหมก็ได้นะแต่ก็ได้แค่นี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันครับเป็นอะไรอ่ะมะระไม่ได้มะระไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะผมโมได้ทำอาหารดีมีมะระเยอะขอให้ผมผ่านจากหัวใจผมช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปีกไก่อบน้ำผึ้งหม้อดินมาฝากค่ะขั้นแรกใช้มีดเลาะเนื้อปีกบนไก่ออกจากกระดูกใส่ปีกบนไก่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบและน้ำผึ้งคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้อย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงนำปีกบนไก่ที่หมักเข้าอบที่อุณหภูมิ320องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีระหว่างอบให้กลับด้านทุก10นาทีอบจนปีกไก่สุกนำอลูมิเนียมฟอยล์มาหุ้มบริเวณปลายกระดูกจัดปีกไก่อบน้ำผึ้งหม้อดินใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ
กับเมนูปีกไก่อบน้ำผึ้งหม้อดินเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูขนมเบื้องไข่มังสวิรัติวิธีทำไส้ขนมเบื้องไข่มังสวิรัติใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เครื่องโขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยโปรตีนเกษตรมะพร้าวขูดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและผงขมิ้นผัดให้เข้ากันจนไส้เริ่มแห้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนกรอกให้เป็นแผ่นบางจี่จนแป้งสุกแล้วนำขึ้นใส่ไส้ขนมเบื้องไข่มังสวิรัติที่ผัดไว้ตามด้วยถั่วงอกเต้าหู้หั่นเต่าทอดไชโป๊สับกุ้งแห้งป่นถั่วลิสงคั่วป่นและผักชีซอยพับครึ่งแผ่นแป้งเข้าหากันจัดขนมเบื้องไข่มังสวิรัติลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องโดมครับต้องแนะนำพรีเซนต์มาล้าหมูนะครับไม่เลือกมาล้าหมูเพราะว่ามันมีมาล้าเยอะมาล้าอะไรที่ไม่รู้แล้วก็ใส่กบหมูนะครับน่ากินมากเลยเขาอุตส่าห์แนะนำนะคุณผู้ชมก็ดูน่ากินนะน่ากินมากเลยน้องนมก่อนมารายการนี้รู้ไหมต้องมาทำกับข้าวกับใครรู้นะครับใครอาจารย์นะครับอาจารย์ชื่ออะไรยิ่งศักดิ์ครับอ๋อเหรออาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอะไรถ้านั่งแล้วก็เฝ้าคิทเช่นนะครับเฝ้าครัวไม่โดนไฟไหม้นะครับเอามาให้ด้วยไฟไหม้อ๋อโอเคมาชิมก่อนชิมก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะชิมก่อนชิมก่อนอร่อยมากจริงเหรอหมูสุกไหมอ่ะหมูมันยังไม่ 100% คุกนะเอาแบบมีเดียมแรงใช่ไหมไม่หรอไม่ได้ใช่ไหมมาทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะมาล้าไม่ได้มาล้าไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะตายดีว่าหลบตนนะคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอเคไม่ต้องชิมมากชิมมากชิมมาล้าชิมได้มาล้าอร่อยอร่อยมากนะเราชอบกินหมดเลยนะคะน้องนมจริงๆผัดสามมะเนี่ยเป็นอาหารภาคเหนือนะเขาใส่ถั่วฝักยาวถูกต้องเลยเขาเรียกมะถั่วมะถั่วแล้วก็มีมะละครับแล้วก็มีมะเขือแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์นี่ไหมเกือบครบเลยจริงเกือบจะถูกต้องตามตำรับทุกอย่างเลยไม่น่าเชื่อเลยนะอยู่เก่งมากเลยอ่ะจริงเหรอโอ้ไม่รอเล่นนะไม่เอาหมดเลยนะครับเอางี้ละกันจานนี้จริงๆนะอาจารย์ว่าไม่น่าจะผ่านนะแต่ให้แก้ตัวร้องลิเกให้ฟังหน่อยเราจะให้ผ่านผมโมได้ทำอาหารดีมีมาลาเยอะเคยบูฮูจะเห็ดยังแต่ได้เท่าแค่นี้หมูบดซุปขอให้ผมผ่านจากหัวใจผม ผมกำลังกินหมูแดงอยู่กระโดนไอกับมะละบดแสบ ฟังจากเสียงเพลงคราวนี้ตัดสินไม่ได้จากรสชาติกินได้เดี๋ยวช่วงหน้าจะนิสทำก๋วยเตี๋ยวคั่วน้ำพริกอ่องให้กับน้องดมชิมนะครับเอาไหนพูดตามอาจารย์สิสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำรวยขายสีสำรวยใส่สีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสำลีเล่นหัวสำลีเล่น
ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูซุปตับหมูลูกเดือยมาฝากค่ะวิธีทำลูกชิ้นตับหมูเริ่มด้วยนวดผสมตับหมูสับเนื้อหมูสับกระเทียมสับแป้งข้าวโพดพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟแล้วต้มจนเดือดใส่ส่วนผสมของลูกชิ้นลงต้มจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้วิธีทำซุปตับหมูลูกเดือยใส่เนยสดชนิดเค็มลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายผัดจนเนยละลายใส่กระเทียมสับและหอมใหญ่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ใบทามและใบกระวานผัดให้เข้ากันใส่แครอทและเซลอรี่ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำสต๊อกหมูและลูกเดือยต้มสุกคนให้เข้ากันค่ะต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ลูกชิ้นตับหมูลงในภาชนะเสิร์ฟตักราดด้วยซุปลูกเดือยพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วน้ำพริกอ่องไหนลองพูดน้ำพริกอ่องสิน้ำพริกอ่องรู้เหตุว่าไม่มีนะมีนิดหนึ่งไม่เผ็ดภาษาไทยเรียนเยอะไหมกำลังเรียนอยู่นะครับเอาไหนพูดตามอาจารย์สิสำลีขายหวยสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสำรวยเล่นสีสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำรวยขายสีสำรวยเฉยสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสำลีเล่นหัวสำลีเล่นไม่ใช่ไม่ใช่แต่พูดไม่ชัดมันชัมมิ่งนะเพราะเราลูกครึ่งใช่ไหมคุณเขาพูดว่ามันน่ารักมากเวลาดมพูดงงนะคือเวลาเขาพูดไม่ชัดเขาบอกว่าใครๆก็ว่าเขาน่ารักชิมอีกแล้วโอเคเวลาผัดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจอาจารย์ใส่น้ำมันลงไปก่อนหน่อยนึงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้กระทะไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักปลาหัวมาลายคุณผู้ชมอันนี้จะใช้ในการผัดก๋วยเตี๋ยวได้ดีมากเห็นไหมเราจะเริ่มใส่หมูลงไปก่อนพอใส่หมูเสร็จอาจารย์ก็ผัดไปก่อนเสร็จแล้วความเป็นน้ำพริกอ่องของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้ซองนี้ซองเดียวอันนี้ไม่เผ็ดนะเด็กๆกินได้ฝรั่งชอบอันนี้เป็นเครื่องแกงน้ำพริกอ่องตราโลโบเราได้หมูผัดแล้วทีนี้อยากให้รสชาติอร่อยก็เราก็เติมน้ำตาลนิดนึงแล้วอาจารย์อยากให้เปรี้ยวอีกนิดนึงอาจารย์ก็เติมน้ำมะขามเปียกทามารีนคอนเซนเทรตตราเนเจอร์เทสและคุณผู้ชมซองนี้สังเกตได้ใช่ไหมทามารีนคอนเซนเทรตใส่หมดเลยใช่ไหมไม่ใส่หมดเลยใส่ประมาณช้อนหนึ่งพอแล้วเอาผัดเลยรีบผัดเสร็จแล้วผัดเลยผัดเร็วผัดเข้ากันเลยแหวกแหวกกระทะตรงกลางเอาเป็นหลุมหลุมอะเดอร์เซนเตอร์เราก็ใส่ไข่หมกหมกไว้อย่าแตกนะให้มันสุกสุกก่อนละมันน่ากินไหมน่ากินแล้วนะผัดเลยผัดเลยนะเอาไม่เป็นไรเลยผัดเลยเต็มที่ใส่นี้ลงไปหน่อยครึ่งนึงลงไปอยู่ในนี้จะอ้วนแล้วดูอันนี้ไข่เค็มซอลเท็ดเอ็กยอร์กผัดไปเลยอุ้ยดูน่ากินนะหน้าขาวตาข้าวทองเซซามิซีดสปริงออเนียนสปริงออเนียนต้นหอมซอยไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยดูซิมาคุณผู้ชมน้องดมเก่งๆเนาะตักได้เลยใส่มุมนี้โอ้น่ากินอ่ะพิเศษสำหรับโดมเลยนะปกติอาจารย์ไม่ทำให้ใครเยอะอย่างนี้นะจริงเหรอจริงเดี๋ยวผมจะไปดูรายการนะเราต้องมีการเช็ครายการด้วยใส่ไปหมดนะอะไรมันก็หล่นนี่
เสร็จเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วน้ำพริก okay. อ่องของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องดมชิมสิอยู่ชิมก่อนแน่ได้เราทำให้ยูเป็นเกสดมนะชิมนะเราตักToo spicy for you เผ็ดไปไหมไม่รู้จะ describe ยังไงนะแต่ก็อร่อยอร่อยนะครับพูดจริงนะอย่าหลอกนะพูดจริง dry นิดหน่อยแต่มันจะมีความ flavor เยอะมากที่แรงๆหน่อยแล้วก็ที่ cracker มิกินี่ใส่นะก็มันจะฟีลเหมือนไม่ crunchy แล้วมันจะไม่แบบมันก็จะดูนิ่มๆ มันจะนิ่มขึ้นนะครับก็มันก็เข้ามันจะมีความนิ่มแล้วก็ความแบบ soft นิดหน่อยเข้ากันดีไหมดีมากดีมากนะถ้าอย่างนี้สับไปทำกับข้าวให้ดมกินทุกวันที่บ้านให้เดือนหนึ่งเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้จ่ายอะไรนะทำไมอ่ะเอาก็เราจะเอาอะไรกินแล้วไม่จ่ายเงินเดือนก็จ่ายนิดหน่อยเฉพาะอาหารแต่ผมไม่ได้จ่ายเพราะว่าผมไม่ได้ขอนะจริงทำกับข้าวชกมวยครับเดินแบบโมเดล3อย่างนี้อะไรยากที่สุดก็ทำอาหารนะครับทำไมอ่ะเพราะว่าโดมไม่รู้ดูเมื่อกี้นี้แล้วเราเดินแบบง่ายเหรอเดินโพสโชว์พอดักแล้วก็มันนั้นเลยแล้วก็พอเดี๋ยวอาจารย์เดินอาจารย์เดินให้ดูบ้างได้ไหมได้ไม่ใช่แบบนั้นเลยทำไมอ่ะสำหรับยูก็ทำอาหารมันง่ายมากแต่สำหรับผมเดินแบบมันง่ายมากเรารู้จักสกิลท่าผมจะพาอาจารย์ไปเรียนกับครูผมไปเดินแบบใช่ไหมใช่ได้ครับจะได้ได้งั้นพาอาจารย์ไปเรียนเดินแบบแล้วก็อาจารย์จะให้ดมมาเรียนทำกับข้าวได้โอเคนะได้โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณน้องดมนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราและขอขอบคุณ QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องครับอย่าลืมติดตามชมนะครับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง WorkPoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์นิสักและน้องโดมลาคุณผู้ชมไปก่อนลาคุณผู้ชมก่อนดีไหมลาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณน้องโดมมากครับขอบคุณครับนี่ดับเกิงฉันคือเพนสีพูดคำว่าเฮลโลคำเดียวเลยเฮลโลโนลิ้นเฮลโลเซอร์ไพรส์ถูกต้องค่ะน้ำมันเมนูของหนูนะอาจารย์สู้บะหมี่หนงได้ไหมสู้ได้ตรงที่เขาน่ะกินแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะมีอาการแต่ของหนูชนะเลิศกินปุ๊บสายตรงปุ๊บปั๊บปั๊บออกเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ